เป็นคู่ที่แบบ perfect match คุณ crash landing on you โอ้ใช่ถูกต้องเพราะว่ามีข่าวมานะคะตั้งแต่ก่อนหน้านี้เรื่องที่ผลงานหนังนะคะเป็นหนังเรื่องใหม่ของฝั่งฮยอนบินนี่แหละที่ชื่อว่าฮาบินเนี่ยนะคะเป็นพระเอกคนดังชาวเกาหลีใต้นำแสดงก็จะต้องมีการลัดฟ้าไปถ่ายทำกันต่างแดนถึงมองโกเลียเลยแล้วว่ามาเปิดกล้องเอาในช่วงที่ซอนเยจินนางเอกคู่ขวัญแล้วก็สีภรรยาตัวจริงนอกจอกำลังท้องแก่ใกล้คลอดค่ะจากตรงนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาของข่าวลือแล้วก็คำถามตามมามากมายหลังจากที่มีการยืนยันข่าวว่าซอนเยจินให้กำเนิดลูกชายเป็นทายาทคนแรกเมื่อเข้าวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาฮยอนบินเนี่ยก็อยู่เคียงข้างภรรยานะคะคอยต้อนรับลูกน้อยคนแรกของบ้านกับเธอหรือไม่อันนี้เป็นคำถามนะคะโดยหลายคนก็มองว่าเขาน่าจะไม่ได้อยู่นะเรื่องนี้ทาง Vast Entertainment นะคะสังกัดของฮยอนบินมีแถลงชี้แจงเพิ่มเติมยืนยันค่ะบอกว่าตัวฮยอนบินเนี่ยอยู่เคียงข้างคอยดูแลซอนเยจินไม่ห่างเลยเพราะว่าเขาเนี่ยลัดฟ้ากลับมาเกาหลีใต้นะคะเมื่อวันที่26พฤศจิกายนหรือว่า1วันก่อนภรรยาคลอดพูดง่ายๆก็คือกลับมาทันเวลาพอดีก็ได้ดูแลภรรยานะคะแล้วก็ต้อนรับลูกชายตัวน้อยอย่างชื่นมื่นไปพร้อมๆกัน ขณะที่สังกัดของซอนเยจินเองนะคะก็เปิดเผยค่ะบอกว่าการคลอดเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงดีทั้งตัวแม่และเด็กค่ะ